สวัสดีครับชาวไอทีคุกแกนแล้วก็บิ๊กไดบอร์ดนะครับวันนี้เราได้รับโตโรล่า E5 Play นะครับซึ่งมีราคาถูกมากอยู่ที่ประมาณ3,000 บาท 2,888 บาทนะครับที่จะขายใน Shopee มารีวิวและแกะกล่องกันนะครับซึ่งการรีวิวของโมโตตัวนี้ต้องบอกก่อนว่ามันคือ Android Go นะครับฉะนั้นเรื่องของเบนช์มาร์กที่เห็นการเล่นเกมทั้งหมดนั้นจะเป็นเกมที่เบาแล้วก็เบนช์มาร์กนั้นพูดถึงเบาๆแล้วกันนะครับเรามาแกะก่อนเลยดีกว่าฟึดแกะมาปุ๊บเนี่ยโมโตโรล่าก็นอนกอดอยู่นี้นะครับโดยสิ่งที่ในกล่องเนี่ยคุณจะไม่เห็นก็คือเคสนะครับกับฟิล์มกันหลังเพราะว่านี่ผมได้ติดไปแล้วส่วนเคสนั้นผมก็เอาไปวางไว้อยู่ตรงนู่นนะครับเอาละเอาเครื่องมาก่อนเนาะเครื่องอยู่ตรงนี้นะครับก็เป็น Motorola ที่สวยงามแล้วก็ขนาดพอดีมือใช้ได้นะครับอันนี้ก็จะเป็น2 Hello Moto นะครับก็ออกไปคู่มืออย่าลืมอ่านกันนะครับมันก็มีวิธีของมันอยู่แล้วก็มีเรื่องของระบบความปลอดภัยของมันอยู่นะครับอันนี้ก็จะเป็นสายชาร์จนะครับสายชาร์จเป็นแบบไมโคร USB นะครับนะครับเป็นไมโคร USB มีช่อมีหูฟังมาให้นะครับมีอะแดปเตอร์นั้นต้องพูดก่อนเลยว่าอะแดปเตอร์เป็นแค่แบบ5โวลต์เท่านั้นฉะนั้นเนี่ยอุปกรณ์ของมันก็มีเท่านี้นะครับในกล่องก็ถือว่าสมตัวนะครับหน้าจอเนี่ยค่อนข้างจะเป็นลายนิ้วมือง่ายพอสมควรนะครับแต่อย่างไรก็ตามผมว่ามันก็ง่ายและมันก็ยากพอๆกับโนเกีย 2.1 Plus นะฮะที่ได้รีวิวไปก่อนนั้นนี้เอาละแล้วตัวเครื่องมันจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเรามาดูกันตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปครับหน้าจอของ Moto E5 Play มีขนาด 5.3 นิ้วนะครับเป็นแบบ Max Visionเรียกได้ว่าอัตราส่วนนั้น18:9ถือว่าโอเคมากแล้วก็มีลำโพงมาให้ด้านบนพร้อมกับกล้องขนาด5ล้านพิกเซลด้านล่างมีโลโก้โมโตโรล่าเท่านั้นเอกลักษณ์ของโมโตโรล่าก็ยังคงความเหนียวแน่นอยู่เหมือนเดิมพร้อมกับกล้องหลังขนาด8ล้านพิกเซลแล้วก็มีแฟลชมาให้โลโก้ M เป็นระบบสแกนลายนิ้วมือมาให้ด้านหลังเป็นพลาสติกซึ่งสามารถแกะออกมาและเปลี่ยนแบตเตอรี่ใส่ซิมการ์ดได้2ใบและไมโคร SD 1ใบครับด้านข้างของตัวเครื่องนะครับออกแบบเป็นแบบพลาสติกโดยฝั่งเนี้ยคือฝั่งซ้ายของเครื่องจะไม่มีปุ่มกดใดๆทั้งสิ้นนะครับออกแบบไว้เพื่อสำหรับการวางมือถือโดยเฉพาะทำให้ปุ่มทั้งหมดนั้นจะไปกองอยู่ฝั่งขวาทั้งหมดแทนครับอย่างที่บอกไปเมื่อกี้นะครับปุ่มปรับระดับเสียงและปุ่ม power จะอยู่ทางด้านขวาและปุ่ม power นั้นจะมี texture ที่จับได้ถนัดมือโดยภาพรวมยังคงเป็นพลาสติกแบ่งแยกระหว่างด้านหน้าและด้านบนนะครับส่วนด้านหน้านั้นเป็นแบบกลอสซี่ส่วนด้านล่างเป็นพลาสติกด้านบนของเครื่องมาพร้อมกับไมโครโฟนตัดเสียงรบกวนแล้วก็ช่องเสียบหูฟังมาให้นะครับทำให้เราแค่เห็นว่าตัวลำโพงของเครื่อง Motorola นั้นจะอยู่ข้างบนและมีแค่ตัวเดียวไม่ว่าจะเป็นรุ่นแพงหรือรุ่นถูกก็ตามแต่ถ้ารุ่นแพงก็จะได้สเตอริโอครับในขณะที่ด้านล่างของตัวเครื่องมาพร้อมกับไมโครโฟนนะครับพร้อมกับช่องไมโคร USB โลโก้ Motorola เด่นมากสำหรับด้านหน้าตัวเครื่องเนี่ยค่อนข้างโค้งมนนะครับแล้วก็ส่วนการแกะฝาหลังนั้นจะอยู่ด้านล่างมุมขวานั่นเองครับหลังจากที่เราได้รู้จักตัวเครื่องกันไปส่วนใหญ่แล้วนะครับเรามาเรารู้จักกันกับข้างในของตัวเครื่อง Motorola รุ่นนี้กันดีกว่านะครับเอาล่ะ Motorola E5 Play นะครับใช้ระบบปฏิบัติการ Android 8นะครับ 8.0 แบบ Go Edition นะความว่าอะไรหมายความว่า Application Go นั้นไม่ว่าจะเป็นตัวนี้ครับตัว YouTube Go Map Go Assistant Go แล้วก็ File Go นะครับก็จะช่วยในการลดการใช้พื้นที่ลงนะครับเมื่อเราเข้าไปปุ๊บเนี่ยจะสังเกตว่าการทำงานของมันก็ไม่ว่าจะอย่างไรก็ตามมันก็จะเป็นการที่ใช้เบราว์เซอร์ซึ่งพื้นที่ของแอปพลิเคชันเหล่านี้จะมีพื้นที่ที่เล็กมากแล้วก็สามารถใช้งานได้ค่อนข้างคล่องตัวนะครับ
อย่างไรก็ตามยกเว้นของ YouTube นะครับซึ่งอาจจะต้องรอในเรื่องของการที่ว่าดาวน์โหลดหรืออะไรพวกเนี้ยมันสามารถที่จะแชร์ลิงอะไรต่างๆได้แต่ไม่สามารถที่จะอัปโหลดไฟล์ขึ้นได้ Assistant Go ก็คือเราสามารถที่จะพูดคุยกับ Assistant แล้วก็ใช้งานได้อย่างง่ายดายครับลูกเล่นต่างๆของเครื่องก็ยังคงเป็นในลักษณะของ Android One นะฮะแล้วก็มี FM Radio มาให้พร้อมกับมีลูกเล่นต่างๆค่อนข้างเยอะและแถมมีเรื่องของแพชในการอัปเดตสำหรับจุดเด่นของ Android One นั่นก็คือในเรื่องของแพชอัปเดตนะครับมันจะมีแพทอัปเดตให้ทุกเดือนแล้วก็มีการทำงานสนับสนุนของเครื่องนั้นค่อนข้างเรียกได้ว่าถี่ยิบจนคุณต้องพึงพอใจกับระบบปฏิบัติการนี้นะครับอย่างไรก็ตามกูตัวของลูกเล่นจาก Motorola นั้นอาจจะใส่มาให้ไม่เยอะนักเพราะว่าเกรงว่าถ้าใส่เยอะเนี่ยมันจะมีผลต่อการที่ทำให้เครื่องข้างหน่วงโมโตก็เลยจัดการใส่มาแค่แบบพอเพียงเท่านั้นลูกเล่นก็เลยอาจจะดูไม่ได้แบบวุดสวิตสวัสดเยอะแยะอะไรเหมือนกับรุ่นพี่อย่างโมโต E5 Plus หรือโมโต G6 นะครับแต่ข้อนี้ก็ถือโอเคแล้วอ้อลืมบอกไปข้างหลังเนี่ยครับมันเป็นสแกนนิ้วมือนะครับที่ตัว M ปุ๊บปลดล็อกใช้ได้เลยถือว่าสะดวกสบายสำหรับมือถือระดับนี้ครับครับตอนนี้เรามาดูกับการเล่นเกมนะครับ Temple Run นะครับภาค2ถามว่าทำไมเล่นเกมนี้เพราะว่าเครื่องนี้ก็น่าจะเล่นได้นะครับพูดก่อนเล่นนั้นก็คือสเปคของเครื่องนะครับเครื่องนี้ใช้ CPU Qualcomm Snapdragon 425 RAM 1GB ความจำในตัว 16GB เพิ่มได้ด้วย Micro SD สูงสุด 128GB รองรับ 4G Wi-Fi เป็น Single Band แล้วก็ Bluetooth 4.2 นะครับมาดูกันภาพออกมาโอ้โหก็เอ้ยก็ดีอยู่นะฮะดีอยู่ถือว่าดีมากนะครับแต่ว่าเกสเตอร์เนี่ยทำงานอาจจะช้าไปนิดนึงนะครับฟืดนะครับภาพออกมาผมว่าสวยดีนะสำหรับมือถือระดับราคาประมาณ 3,000 นะครับนี่อยู่ 2,800 นะครับก็ถือว่าเป็นมือถือรุ่นหนึ่งที่น่าสนใจนะครับสำหรับตัวนี้แล้วก็มีลูกเล่นต่างๆค่อนข้างเยอะนะครับสำหรับคนที่อยากได้เครื่องที่เป็นเครื่องสำรองก็ได้หรือเครื่องหลักๆก็ได้นะครับ Motorola จัดมาให้เต็มที่แล้วก็ด้วยคุณสมบัติและตัวเครื่องต่างๆที่ผมก็จัดว่าเอ้ยมันเป็นอีกเครื่องหนึ่งที่ถ้าคนที่อยากได้เครื่องที่ไม่ได้แพงอะไรมากมายนักนะครับก็นี่คืออีกทางเลือกหนึ่งที่คนที่คุณน่าจะสนใจแต่ว่าเครื่องรุ่นนี้ขายเฉพาะทาง Shopee เท่านั้นนะครับอย่างไรก็ตามก็อดใจกันนิดนึงถ้าสมมติอยากได้นะครับ1111ก็ไปซื้อเป็นเจ้าของได้ในราคาพิเศษนะครับเพราะโปรโมชั่นนั้นก็อย่างที่ทราบกันดีนะครับอย่างไรก็ตามก็ฝากเอาไว้สำหรับ Motorola ตัวนี้นะครับก็จบลงในเรื่องนี้ครับเกมโอเวอร์ไปเรียบร้อยถือว่าเป็นมือถือระดับ 3,000 ที่น่าพอใจมากในปีนี้แล้วก็ผมก็อยากยกตำแหน่งตัวของเบส value ของมันนะครับให้มันจริงๆแต่มันจะติดอยู่ใน20 gadget ที่ผมชอบในปีนี้หรือเปล่าต้องรอติดตามในเว็บไซต์ activecookgang.comส่วนในคลิปนั้นจะมีเอามาเล่าหรือเปล่าก็เดี๋ยวรอดูนะครับเพราะว่าถ้าเล่าก็น่าจะประมาณช่วงต้นปีนะครับเพราะว่าปลายปีนี้ของอาจจะพักในช่วงเดือนธันวาคมเพราะว่าอาจจะเคลียร์รีวิวเก่าๆแล้วก็เคลียร์บทความที่เป็นสกู๊ปที่ผมเขียนเอาไว้อาจจะมีวีบล็อกบ้างนะครับโอเคก็คงจบลงเพียงเท่านี้ครับสำหรับรีวิวของ Motorola E5 Play
Android Go Edition ของ Motorola พบกันใหม่กับรีวิวในครั้งหน้าครั้งนี้ก็ขอขอบคุณที่ติดตามชมครับสวัสดีครับ